ช่วงสุดท้ายของรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุย SMS กันอยู่นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606ไปต่อกันเลยค่ะเกิดวันที่1สิงหาคมปี37นะคะเวลา 13:40 น.เรื่องการเงินและความรักในตอนนี้ครับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยยังค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าคุณยังต้องทำงานหนักเพราะว่าเงินก็ยังเพียงแค่พอใช้เท่านั้นเองยังไม่เหลือส่วนเรื่องความรักตอนนี้มีแนวโน้มจะทะเลาะแตกแยกกันนะครับความรักก็ไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะครับแล้วมีทะเลาะแตกแยกดวงนี้มีโชคเรื่องความรักพร้อมๆกับความแตกแยกลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีเรื่องขัดแย้งกันขณะเดียวกันก็มีคนจะแทรกซ้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นลักษณะนี้มันมีความเป็นไปได้อย่างนึงที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าทะเลาะกันเนี่ยปีหน้ากลับไปคืนดีกันก็จะแปลว่าเริ่มต้นใหม่มิฉะนั้นแปลว่าจะมีคนที่3แทรกแทงเข้ามาครับระวังให้ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจารุวรรณนะคะเกิดวันที่27พฤศจิกายนปี33เกิดเวลา 8:21 น.อู้ถามอาจารย์ว่าอายุยืนไหมคะจะรวยไหมคะช่วงนี้ฝันไม่ค่อยดีเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยนะครับมีลัคนาราศีธนูะนะครับช่วงนี้เนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่แปลว่ากำลังไปเริ่มทำอะไรใหม่ๆรวมทั้งแปลว่ากำลังเริ่มไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปศึกษาเรื่องธรรมะหรือทำบุญอะไรนะครับนั่นเป็นอย่างนี้ถามว่าดีไหมดวงนี้มีเคราะห์ครับนะครับก็เตือนนิดนึงนะครับว่าคุณมีเคราะห์นะครับใน1ปีเนี้ยโดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ของปี59ถึงเดือนกันยายน59ระวังเรื่องการเจ็บป่วยกระทันหันนะครับงั้นดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องที่ทำให้สุขภาพมีปัญหาครับค่ะอันนี้ระวังเลยส่วนเรื่องว่าจะรวยไหมคะเรื่องรวยเนี่ยก็คงจะยังไม่รวยนะครับเพราะว่าดวงนี้กว่าจะมั่นคงเนี่ยประมาณมกราปี63เป็นต้นไปตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพไปก่อนครับใช่ครับท่านต่อไปค่ะคุณปุณณภาเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ปี40เวลา 10:39 น.นะคะปีหน้าค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างเรียนเทคนิคการแพทย์ปี1ค่ะโอ้การเรียนหนักนะครับแล้วก็การเรียนเนี้ยเครียดมากเลยครับนะแต่ว่าการเรียนไม่ได้มีปัญหาแต่เพียงแต่เรียนหนักนะครับแล้วก็การเรียนก็ถ้าเหนื่อยเนี่ยยอมอดทนนิดนึงขยันนิดนึงผมว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพียงแต่ว่าหนักหน่อยเท่านั้นเองแล้วปีหน้าเหมือนต้องย้ายที่เรียนเข้าใจว่าคงเป็นวิทยาเขตอ๋อนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเลยครับสุขภาพก็ประสบความสำเร็จแต่ต้องอดทนนิดนึงเพราะเป็นช่วงเหนื่อยหนักจริงๆครับนะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอู๊ดค่ะเกิดวันที่4พฤศจิกายนปี22เวลา 11:29 นะคะอนาคตจะเป็นอย่างไรคะงานเงินความรักอาชีพเสริมค่ะดวงนี้อนาคตข้างหน้าเนี่ยจะไปทำธุรกิจกับคนต่างประเทศนะครับหมายว่าคุณจะทำงานระหว่างประเทศหรือทำงานติดต่อคนต่างประเทศรวมทั้งมีโอกาสย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตในต่างประเทศส่วนการเงินเนี่ยถามว่ารวยไหมก็คุณเป็นคนที่ต้องทำงานหนักเครียดแต่เงินมีเก็บครับอย่างน้อยก็พอจะเรียกว่ารวยได้แหละครับนะคะก็อาชีพเสริมอาชีพเสริมนี่ในดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่เหมาะกับเรื่องงานทางด้านการงานที่เกี่ยวข้องคนต่างประเทศเช่นล่ามการติดต่อการเป็นนักการศึกษาตรงเนี้ยเหมาะนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอะไรของเก่าก็เหมาะนะค่ะครับทำได้หมดทำได้หมดนะคะเอาละค่ะมีอีเมลนะคะฝากมาจากคุณวันณภานะคะเกิดวันที่20กุมภาพันธ์ปี06วันพุธกลางวันนะคะส่วนเวลาเนี่ยเป็นเช้าไม่เกิน11โมงนะคะไม่เกิน11โมงน่าจะสายๆอ่ะเนาะครับนะคะอยากทราบเรื่องของงานนะคะอาชีพขายกาแฟโบราณกับเสื้อผ้าไม่มีเงินเก็บสักทีควรจะทำอาชีพอะไรดีคะดวงนี้เนี่ยนะเป็นดวงคนที่ใช้คือเป็นคนที่มีลัคนาในราศีเมษจึงเหมาะกับอาชีพที่ใช้ฝีมือถามว่าชงกาแฟคืองานฝีมือหรืองานเป็นเชฟก็ถือว่าถูกอยู่แล้วครับและค้าขายที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนี่ก็ถูกนะครับก็สามารถทำได้โดยเฉพาะพวกกาแฟโบราณเพราะดวงนี้แปลว่าของเก่าๆประสบความสำเร็จแต่เขาก็ทำอยู่แล้วนะคะก็ถูกฮะแต่เพียงแต่อย่างนี้ครับดวงนี้อาชีพเนี่ยอยู่ในสภาวะถดถอยไม่ค่อยเติบโตมาเกือบทั้งหมด8ปีแล้วใช่ครับเพราะอยู่ในสภาวะถดถอยมาทั้ง8ปีอาชีพที่ถูกต้องที่ถูกต้องเพราะว่าเราพูดภาษาหมอก็คือว่าดวงตกไงอยู่ในสภาวะถดถอยมาประมาณ5-6มาเกือบ8ปีแล้วค่ะดวงนี้กว่าจะก้าวหน้าและพบเห็นแสงเนี่ยเขาเรียกว่าแสงแห่งความสว่างแสงแห่งความสำเร็จเนี่ยนะครับประมาณต้นปี60เป็นต้นไปครับแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าต้องอดทนและต้องพัฒนารูปแบบอาชีพให้มันดีกว่าเดิม
ล้วโดยหลักการอันนี้เราเคยพูดไปแล้วไงว่าคนเราจะรวยได้ต้องอยู่ในที่รวยนะคะเราเคยสอนไปแล้วว่าทำยังไงถึงจะรวยได้อ่ะก็ให้กำลังใจทุกๆท่านลองไปดูใน YouTube ที่เราเคยอธิบายถึงว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จแล้วใช้หลักการอันนั้นน่ะแล้วปีหน้าคุณจะเริ่มรวยปี60จะได้รวยครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามนะคะพร้อมถึงบอกรายละเอียดมาด้วยทำอาชีพอะไรโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะเราจะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะคะก็2ช่องทางด้วยกันอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าทางจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะ 27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็เรื่องของว่าเที่ยวปีใหม่อย่างไรให้สนุกของแต่ละราศีนะคะอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วนะคะคุณชมที่ตามไม่ทันของสัปดาห์ที่แล้ว6ราศีแรก YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand และส่วนของวันนี้เนี่ยที่ผ่านไปแล้วก็เป็นอีก6ราศีหลังแล้วปีหน้าแน่นอนนะคะอาจารย์จะนำวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละราศีว่าจะพบเจออะไรกันบ้างนะคะก็คือปีหน้าเราจะมาเจอกันใหม่วันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายวันสุดท้ายแล้วที่เราจะมาพบเจอกับคุณชมให้อาจารย์วิเชียรอวยพรอะไรเล็กน้อยให้แฟนรายการหน่อยค่ะผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับสมหวังในสิ่งที่คิดไว้แล้วก็มีชีวิตที่เป็นสุขนะครับและมีจิตใจที่ดีงามรับมีความสำเร็จตลอดปี2559ครับขอบคุณค่ะสาธุหนูรับเต็มๆเลยค่ะนั่งติดอาจารย์เลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ส่งท้ายรายการนะคะแพรอาจารย์วิเชียรทีมงานทุกๆคนนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมเนาะมีความสุขกันทั่วหน้าในวันปีใหม่นี้เดินทางกันปลอดภัยนะคะแล้วเดี๋ยวปีหน้า2559มาพบกันใหม่นะคะวันอังคารหน้าเวลา 18:00 น. ถึง 13:30 น. วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ